ก็คือเป็นโรคกรดดีของคุณพ่อเนี่ยใช่ครับคือเป็นระบบนึงเกิดต้นคุณได้ประมาณที่3ที่3เออแล้วก็คุณพ่อไม่ดีที่วัดแจ้งเจริญดอนนะครับตำบลแสนสุขตลาดหนองหมอพรุ่งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับวันที่18ไปจนถึงสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวกำหนดการแน่นอนก็จะมาทำให้ทราบกันดอนตอนเช้ามืดนะครับประมาณสักตีสามเสร็จฮะสามเสร็จท่านก็หลับไปเฉยๆนะครับก็ท่านก็อาการท่านก็เป็นที่ปอดนะฮะตามอาการที่คงทราบกันอยู่แล้วนะครับนะฮะแล้วก็เมื่อวานท่านก็ค่อยๆผ่อนคลายไปนะครับค่อยๆผ่อนคลายไปนะฮะแล้วก็ตอนเช้ามืดท่านก็ไปแบบหลับไปอย่างสบายนะครับก็ถือว่าท่านก็หมดห่วงในทุกๆเรื่องนะฮะที่มีอยู่นะครับพวกเราเองก็ถือว่าท่านก็ไปสบายนะครับแล้วก็ไม่ได้มีห่วงอะไรที่ยังค้างคาอย่างค้างคาอยู่อะไรลักษณะนั้นนะครับก่อนท่านเกียรติของอะไรนะครับเราเป็นการคุยกันไว้ก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วฮะแล้วเคยคุยอะไรกับผมไว้ตั้งล่วงหน้าไว้อยู่แล้วว่าอะไรยังไงแบบไหนนะครับในฐานะเราเป็นพี่ด้วยนะฮะแล้วก็เราก็ดูแลกันมาแบบนี้ก็มันไม่มีอะไรส่วนใหญ่ก็คุยกันไว้ก่อนล่วงหน้านะครับการตั้งกฎหมายกี่วันเรื่องกำหนดการเนี่ยนะฮะก็กำลังปรึกษาหารือกันอยู่นะฮะเดี๋ยวคงจะต้องไปคุยกันอีกครั้งนึงนะฮะแต่ก็จะเริ่มสวดพระอภิธรรมพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงหรือบ่ายสี่โมงก็จะมีพิธีรดน้ำศพที่วัดแจ้งเจริญดอนหนองมนนะครับพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารับเขาตอนประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงนะครับท่านฝากอะไรถึงชาวตรงนี้ไหมครับไม่เป็นไรครับก็เราก็ถือว่าเราเองหรือแม้แต่คุณพ่อก็ทำงานนะฮะให้กับมวลชนมาตลอดตั้งแต่ชีวิตเขาหนุ่มๆตั้งแต่เป็นไม่ได้เป็นอะไรเลยจนมาเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นนายกเทศมนตรีนะครับแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันนี้ท่านก็ยังถือว่าท่านก็ยังทำงานอยู่ตลอดแล้วก็สั่งให้ลูกหลานก็ทำงานให้กับบ้านให้กับเมืองอยู่ตลอดเวลานะครับก็ถือว่าท่านก็เป็นต้นแบบของลูกๆนะฮะต้นแบบของครอบครัวแล้วก็เชื่อว่าก็เป็นแบบอย่างของบุคคลนะครับของบุคคลที่ก็มีหลายๆอย่างที่เราควรที่จะต้องศึกษานะครับแล้วก็นำไปซึ่งผมเองก็ถือว่าท่านเป็นต้นแบบของผมนะฮะต้นแบบของพวกเราอยู่ด้วยนะครับ